มาที่อีกหนึ่งคู่ดีกว่าชอนแล้วก็กุ๊บกิ๊บนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตดีกว่าว่าทั้งคู่เนี่ยสถานะเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะคะแล้วก็มีการเติมความหวานให้กันหรือเปล่าค่ะไม่แก่ทนไหวหรอคะเมื่อเด็กชายชอนตัวน้อยๆนี่นะคะที่เดินต้อยตามพี่สาวของตัวเองเนี่ยเข้าวงการมาวันนี้ค่ะมีอายุครบนะคะ26ปีเต็มโดยหนุ่มคนใหญ่คนนี้นะคะก็บอกแบบแฮปปี้เลยนะคะว่าแฮปปี้มากๆเพราะว่าได้พาครอบครัวค่ะไปทำบุญกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วก็ยังตั้งใจงดปาร์ตี้ทุกรูปแบบค่ะเพราะว่าอยากจะให้เวลากับคนที่เรารักเนี่ยมากที่สุดส่วนความสัมพันธ์นะคะกับเพื่อนสาวคนสนิทอย่างกุ๊บกิ๊บนะคะก็ยังไม่เพิ่มระดับน้ำตาลสักเท่าไหร่ค่ะยังไม่มีติดต่ออะไรมาคงคิดว่าจะทวงนะครับก่อนหน้านี้ครับก่อนหน้านี้ได้ไปทำเพราะว่านานๆจะได้เจอกันทั้งคุณพลอยทั้งน้องเวลาอะไรเงี้ยก็ได้มีการไปทำบุญวันอาทิตย์ก่อนแล้วนะครับส่วนวันนี้เรารู้ตัวว่าเราคงจะตื่นไม่ไหวเพราะเราต้องมางานนะครับก็เลยได้ก็ตื่นมาสวดมนต์แล้วก็ไหว้คุณแม่นิดหน่อยคงไม่ครับผมนะฮะเดี๋ยวปาร์ตี้ก็เดี๋ยวหาว่ามันนักปาร์ตี้อีกอะไรครับก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีแล้วเป็นเพื่อนในกลุ่มที่ผมยังสนิทอยู่นะครับแล้วก็คำตอบเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกับวันนี้ก็ยังใกล้เคียงกันอยู่ถ้าเขายังดีอยู่อย่างนี้นะครับแล้วก็ผมก็ยังรับความรู้สึกที่ดีของเขาก็จะดูแลเขาเท่าที่เราจะดูแลได้หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เล่าเรื่องชีวิตผมเลยครับมันเป็นการเล่าเรื่องที่ผมไปเจอมาผู้คนรอบตัวในชีวิตที่คิดว่าดีพอที่พี่ๆน้องๆหรือว่าพี่ๆนักข่าวทุกคนควรน่าจะลองอ่านสักเรื่องเพราะว่ามันเป็นหนังสือที่ไม่ได้ให้กำลังใจแต่ให้ความจริงมากกว่าตอนนี้ครับทุกวันนี้พิมพ์ครั้งที่4แล้วภายในสัปดาห์เดียวแล้วพี่หน่งวงธนงยังบอกผมเลยว่านี่มาทีหลังแต่ว่าแซงก็กลายเป็นแบบติดท็อปเบสเซอร์สำหรับใครที่ติดตามผลงานเขียนของหนุ่มชอนอยู่ก็เริ่มเก็บเงินได้เลยนะคะเพราะว่าจะมีเล่มต่อไปให้ได้ติดตามแน่นอนค่ะโอ้โหฮอตจริงๆต้องไปหามาอ่านบ้างแล้วล่ะใช่ว่ามันต้องสอดแทรกว่าธรรมะหรือว่าอะไรแน่ในตามสไตล์แบบหนุ่มชอนค่ะคุณผู้ชมก็ลองติดตามดูนะคะ